おお、なんだこのイケメンは。ムカつく。何をするんだ。おお。インテグリンクスタート。ハローสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบเราจะมาเปิดกระชาตู้ใหม่สุดตู้ไปเลยช่วงนี้คลิปกระชาไม่ค่อยมีแม่งเปิดพร่ำเพื่องแล้วอาทิตย์นี้มันไม่ค่อยมีอีเวนต์อะไรมากมายด้วยอันนี้ก็อีเวนต์ย้อมเหมียวอันนี้ตู้เนี่ยที่จะเปิดสกิลค่อนข้างเจ๋งอยู่นะ Hard Filtering Valentine Order Xenon เป็นธนูนะครับผม Shadow Needle เงาแห่งเข็มอะไรประมาณนี้เป็นประเภทแทงดา3ฮิตโดนทุกตัวได้แพรี่บัฟป้องกันเมื่อเราโดนโจมตีตรงๆมา 50% 1ครั้งแล้วก็เพิ่มบัฟสแต็กตอนในนี้ด้วยตอนวาร์ปยิงพวกแป้งพวกแป้งน่าจะเท่อยู่อันนี้อควาสปริส740ดาเมจซิงเกิลโฟร์แต่ว่าความแรงไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นนู่นแอตแทคบวก 50% กับ HP ที่เหลืออยู่ยิ่ง HP เหลือเยอะก็ยิ่งแรงขึ้นแล้วก็โบนัสคริติคอลดาเมจกับศัตรูที่เป็นประเภทแทงนะต่อไปอลิส One Hand Sword Shining Tempest 1,320 ดาเมจ10ฮิตโดนทุกตัวโคตรไล่ลามยาวแน่เลยท่านี้ทำให้ศัตรูฮิตเรทลดลงก็คือความแม่นยำลดลง 15% ก็คือเรามีโอกาสหลบได้ง่ายขึ้นนั่นแหละลดอะไรเมนต์สแต็กลง5ก็คือมีถ้าเกิดเรามีบัฟอะไรติดหัวสักอย่างพวกบัฟเบิร์นนิ่งอะไรแบบที่มันติดอยู่ถ้าเราฮิตโดนมันก็จะลดลงนั่นเองต้องตีให้โดนเอาง่ายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบัฟที่2อ่ะอันนี้เป็นอวาเคนนิ่งสกิลนะจ๊ะให้ไฮไลท์เลยครับ Advanced Topper Enchant AM Beast AIM ก็คือล็อกเป้านั่นเองล็อกเป้าเลือดออกแอทแทคบวก500นะครับผมแล้วก็ Enchant Breath เพิ่มโอกาสติดเลือดออกนั่นเองแล้วก็ตอนเรากด Recollection Stack ที่เป็นค่าบวกของเราก็จะบวก10ทุกอันเลยนะเอาละไปหาที่เปิดกันดีกว่าวันนี้เราจะไปเปิดกันที่ไหนดีเอาละเราจะมาเปิดในช่องลับนะครับผมช่องลับตรงนี้นี่เองฟิงเราจะเปิดในคอเลเซียมวันนี้โคตรกว้างเลยแบบพื้นที่ตรงนี้โคตรกว้างอ่ะอาจจะมี PVP วันนี้หรือเปล่ามันลาน PVP ชัดๆแป๊บนึงนะเหมือนเห็นทางขึ้นหรือเปล่ามีทางขึ้นหรอวะทางขึ้นอยู่ไหนอยู่ตรงนู้นเว้ยอ่ะเป็นว่าตรงนี้แล้วกันนะจึงดึงๆเโอเคไปสเต็ปแรกขอ Attack Trooper เลยไป Let's goโหลดนานขนาดนี้โหลดผีสเต็ปแรกเราไม่น่ามีอะไรเด็ดๆหรอมั้งหรือว่ามาแต่แรกเลยเปล่าใช่เปล่าโลเขาให้ปริ้งเน็กโตหมาซะดีๆไม่ได้ออกของดีมานานแล้วหมาเธอเสียเวลาหน้าสกิลตัวมา3อันติดเลยมันต้องมีสักอันหนึ่งเลยนะย่างอีกเหรอนี่อุ๊ยเอาเฮ้ยแม่งไอ้กดเน็กได้เฉยอันเน็กไปเลยแล้วกันนะแม่งเอ้ยได้สกิลเดิมสกิลกากอันนี้เป็นมอสสกิลเลยนะเนี่ยแม่งสกิล3ชัดๆเลยแหละโอ้โหไปอย่าไปยองไปกันต่อเน็กโตอันนี้จะไปกันอย่างรวดเร็วลุ้นอันที่แฮนลุ้นอันเฉพาะอันที่เป็นสกิลตัวแล้วกัน
ปริงต้องมีสักอันหนึ่งแล้วนะรู้สึกดวงมามาใช่ไหม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 ปริงเงียบเนี่ยตะคิวตัวมาบ่อยมากต้องมาแล้วแหละใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเงียบแหมวะดูดีทันคิวติดตัวรัวๆเลยอะไรกันวันนี้อ่ะมาสักทีเฮ้ยธนูเหรอหรือว่าจะเป็นซีนอนหรือเปล่าซีนอนหรือเปล่าใช่เว้ยเฮ้ยมาเว้ยมาเว้ยคอนเน็กชันสุดยอดไปเลยนัวอีโมชันฮิตเรทว้าวมาแล้ววันหนึ่งอ๋อแปลว่าคลิปนี้เราจะได้ถึง2สกิลเอ้ย3เลยเฮ้ย3สกิลเลยเหรอใช่เปล่าใช่เปล่าโอ้โหสัญญาใจแล้วโทษสกิล3แม่ตกใจเลยนึกจะมา2อันติดเลยถึงว่าดวงเราจะกลับมาเนี่ยสัญญาจังเหรอเนี่ยจะหายแวบเลยนึกจะมาครบทีเดียว4สกิลแต่ธนูก็น่าจะเจ๋งอยู่นะธนูวาร์ปยิงมันเท่อะไรแต่ว่าประเด็นคือเราต้องไม่ปลดลิมิตเบรกให้ถึง5ถึงจะวาร์ปได้ถึงจะวาร์ปได้3สเต็ปงั้นเราวาร์ปแค่2ก็พอนะขวดสักทีนึงเพื่อความเท่ มีดอะไรมอสหรือเปล่าปริงเงียบมาแล้ว1เป็นแทงมืดด้วยเพราะว่าแทงมืดผมที่เป็นเลเปียยังไม่มีนะอันนี้น่าจะเจ๋งอยู่นะนี่ไงแทงมืดพร้อมบัฟธาตุมืดด้วยเป็นไงล่ะโคตรมาคอมโบเลยนะคอมโบสุดๆมาไฟนอนเทิร์น This ring ties us all together รอบนี้สินะที่เราจะเปิดได้ของดีเลเปียเรามีแต่เลเปียลมมั้งลมกับไฟอะที่แรงๆท่านมืดก็ยกให้เป็นธนูแล้วกันนะจะได้สลับกันใช้ได้ธนูวาร์ปยิงเหรอคนเลยโอเท่อะเลเปียเรามีธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่มีธาตุมืดเอาธนูแทนธาตุมืดก็แจ๋วอยู่นี่ดาบอลิสหรือเปล่า โถความจริงได้อลิสก็ถือว่าเกลืออยู่นะมันไม่ใช่มอสแต่เป็นอวาเกนิ่งสกิลนี่หว่าขอเป็นแอตแทคโทเปอร์เลยนะเพิ่มความรุนแรงเออถ้าเราได้แอทแทคทูเปอร์ก็ต้องไปอัพลิมิเบรกอีกให้มันครบ100จะได้ถึง500ก็เปลืองอีกอ่ะหรือว่าจะเป็นอันนี้ใช่หรือเปล่าเงียบเกินออกอันสุดท้ายแน่เลยดูทรงแล้วไม่น่ารอดหรือว่าจะเป็นอันนี้ใช่หรือเปล่าเงียบหรือว่าอาริสแน่ๆเลยถ้าเป็นอันเนี้ยเฮ้อมาแล้วใช่เปล่าแหมก็ยังไม่ใช่เฮ้ยขวาเหรออาควาสปิดหรือเปล่าใช่เปล่าใช่เปล่ายังไม่ใช่ครับโถนึกว่าใช่ไม่เอาสุดท้ายเลยนับมั่วตลอดแล้วก็จะนับไม่เคยได้ถ้าอันนี้เป็นดาบโอ้ดาบนี่อลิสแน่ๆเลยใช่เลยชัดเจนโคตรเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่รีคอลเลคชั่น What the fuck โอ้ไม่ตรงปกด้วยสิลืมไปแม่มีนอกเลดนี่ว่ะโอ้ยัดเข้สกิลเดิมด้วยนะเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหเจ็บเลยเจ็บปวดเลยโอ้โหเจ็บปวดรุนแล้ว
โอ้โหสกิลเดิมกี่อันวะเนี่ยโอ้โหสกิลเดิมโอ้โหสกิลเดิมโอ้โหสกิลเดิม13อันฮัลโหลพระเจ้าเถอะโอเคนี่เราก็ไม่ต้องรีวิวอะไรมากนะใส่ธนูมาลองเลยมาทดสอบดิทดสอบความเท่ดิ1 2 3ออกเป็นท่านี้นี่เองมาเราจะไปทำการตีบวกแป๊บนึงโอเคพอเราทำการอัพหมดแล้วเราก็ต้องมาปลดลิมิตเบรกด้วยนะเราจะได้เพิ่มช่องหนึ่งเหลืออันเดียวอ่ะไม่ต้องเสียดายเพื่อความที่ปลดทีหนึ่งแล้วกันเพื่อเราจะได้สไลด์ได้2ทีคอนเน็กต์2ถ้าเกิดเราจะให้คอนเน็กต์3เราต้องปลดถึง5นะแต่ผมเอาแค่นี้พอเท2สเต็ปพออ่ะลองอันนี้ลองนี้แล้วกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยหาอะไรมาใส่ขำๆดูแว๊บว้านี่โดนถลางโคตรเท่ว้าวถ้าโดนถลางโคตรเท่วันนี้ก็น่าจะแค่นี้แหละไม่มีอะไรละบอกเลยว่าเท่สุดว้าไปข้างหน้าเว็บโดดถลังทึบๆเราต้องเล่นท่าฮิตเดียวถึงจะแบบพุ๊บแป๊บๆๆๆอะไรประมาณนี้โอเคครับวันนี้ไม่น่ามีอะไรละไว้เจอกัน See you again next time